ผู้คนที่เขียนเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เต็มไปด้วยอารมณ์จะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทั้งร่างกายและจิตใจนอกจากนี้ในการศึกษาคนที่เพิ่งถูกเลิกออฟถูกเลิกจ้างงานเนี่ยเขาบว่าผู้ที่ลงลึกในความรู้สึกของการของของฟีลลิ่งของมันเช่นทำทำรู้สึกอับอายความโรกรธวนิตกงวลอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีโอกาสที่จะรับการจ้างงานใหม่มากกว่ากลุ่มควบคุมที่ไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยถึง3เท่าก่อนจะไปรับชมคลิปกันอย่าลืมกด subscribe เพื่อพา mission ไปถึงล้านซับด้วยนะครับ หมดปัญหากลิ่นและแมลงรบกวนเปลี่ยนขยะเศษอาหารเหลือทิ้งให้เป็นสารปรุงดินด้วยรากดินเครื่องย่อยเศษอาหารระบบอัตโนมัติใช้งานง่ายกระทัดรัดสไตล์มินิมอลราคาไม่แรงแถมลักโลกเพิ่มคุณค่าให้สิ่งแวดล้อมลดปริมาณฟูดเวสได้สูงสุดถึง90%โปรโมชั่นพิเศษ9 9ทุกช่องทางการขาย Mission to the Moon Unique Planner ออกแบบและจดจ่อกับเป้าหมายในแบบของคุณเอง your p a c e your success ความสำเร็จคุณเป็นคนกำหนดสั่งซื้อรอบพรีเซลได้แล้ววันนี้ในราคา890บาททาง Line Official Account at mission to the moon ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่9ตุลาคม2024 mission to the moon continue with your mission สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission t รู m o ล Podcast นะครับคุนอยู่กับประบิร์ตฮันุตสาหะครับเมื่อไม่นานวนี้มีเรื่องที่ผมแบบปลื้มใจสุดๆเลยนะฮะที่เกิดขึ้นกับผมมันเป็นประโยคเพียงแค่ประโยคเดียวเท่านั้นที่ลูกสาวคนเล็กพูดกับผมบอกว่าเขาบอกผมว่าเดี๋ยวนี้พ่อไม่ค่อยอารมณ์เสียเหมือนสมัยก่อนนะฮะจำได้ว่าครั้งสุดท้ายที่พ่อแบบอารมณ์เสียสุดๆเนี่ยก็เกือบปีหนึ่งละนะครับลูกสาวคนเล็กผมเป็นคนความจําดีนะฮะ ฟังเราก็ดีใจเนาะฟังเราก็ดีใจเราก็อึ้งเลยทีเดียววันนั้นคุณแม่ผมอยู่ด้วยนะคุณแม่ผมก็บอกว่าเออเดี๋ยวนี้ดูสติดีขึ้นนะครับแน่นอนฮนะไม่ใช่ว่าผมไม่อ,อารมณ์เสียเลยก็ยังมีมบ้างาอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันเป็นฟีดแบ็กที่ทำให้ผมปลื้มมากนะฮะผมก็เลยไปถามคนที่ทํางานดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างน,นะครับน้องๆไปถามน้องๆรู้น้องอบอกว่าก็ยังมีบ้างพี่แต่ว่า,าก็อาจจะน้อยลงจริงๆนะครับผมเข้าใจแล้วว่าความสามารถในการจัดการทางอารมณ์ของผมเนี่ยมันมีความสําคัญมากนะครับตอนน้าที่การงานของผมนะฮะ และที่สำคัญยี่กว่านั้นคือมันมีส่วนในการสร้างคาแรคเตอร์ของผมอย่างมากเลยทีเดียวหนึ่งในวิธีที่ผมคิดว่าช่วยมากๆเลยนะครับในการจัดการทางอารมณ์เนี่ยคือกระบวนการที่ผมเรียกว่าเลเวลลิ่งนะครับมันคือการแปะป้ายให้กับอารมณ์ต่างๆโดยละเอียดซูซานเดวิดเนี่ยเป็นอาจารย์อยู่ที่ Harvard Medical School นะครับแล้วก็เธอบอกว่าการจัดการทางอารมณ์เนี่ยนะครับมีความจำเป็นมากๆต่อผู้นำในยุคนี้และจะจำเป็นมากขึ้นไปอีกในอนาคต ในอดีตเนี่ยเราอาจจะพอทนได้กับผู้นําที่เก่งแต่อารมณ์แนวนอนไม่ได้แต่ความทนได้เนี่ยเริ่มลดลงเรื่อยๆนะครับดังนั้นปัญหาเรื่องการจัดการทางอารมณ์ผู้นำเนี่ยจึงเป็นปัญหาที่สําคัญเกินกว่าจะมองข้ามได้นะครับนักจิตวิทยาจํานวนมากแนะนําการระบุชื่ออารมณ์ของเราหรือส่งที่ว่า labeling น,นะครับเป็นขั้นตอนแรกในการจัดการอารมณ์อย่างมีประสิทธิภาพเอาควาจริงอะ่ะมันพูดง่ายแต่ทํายากอยู่นะครับ เพราะบางทีเนี่ยเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสิ่งที่เรากำลังรู้สึกอยู่เนี่ยนะครับมันควรจะตั้งชื่อว่าอะไรดีจริงๆมันมีหลายเหตุผลที่ทําให้เรื่องนี้เป็นเรื่องยากมากนะครับเพราะว่าเราถูกฝึกมาให้เชื่อว่าอารมณ์ที่รุนแรงควรถูกกดไว้นะครับเรามีกฎทางสังคมหรือว่ากฎทางองค์กรบางอย่างที่อาจจะไม่ได้พูดออกมาด้วยนะที่ต่อต้านการแสดงอารมณ์หรือเราเองไม่เคยเรียนรู้ภาษาที่จะอธิบายอารมณ์ของเราได้อย่างแม่นยำนะครับลองพิจารณาตัวอย่างสมมตินี้ดูนะครับ สมมติว่าเป็นบรรยากาศออฟฟิศนะนึกถึงบรรยากาศออฟฟิศนะคุณพรพิมลกาลังประชุมกับคุณเจดนะฮะแลวตลอดเวลาเนี่ยเขาก็พูดสิ่ง,งต่างๆที่ทําให้เธออยากจะระเบิดอารมณ์ใส่เขานอกจากจะขัดจังหวะเธอทุกครั้งแล้วเนี่ยเขายังพูดกับทุกคนย้าแล้วย้าอีกเกี่ยวกับโครงการหนึ่งที่เธอทำรลวล้มแลว้วเธอรู้สึกโกรธมากๆอีกตัวอย่างหนึ่งนะฮะคุณอู๋นะกลับบ้านไปนะครับหลังจากวันที่ยาวนานและเหนื่อยอ่อนก็ถอนหายใจแล้วก็แขวนเสื้อนะครับพยายามเขาก็มาถามว่ามีอะไรผิดปกติหรือเปล่านะฮะ คุณอู๋ก็บอกว่าไม่มีอะไรอะ่ะผมก็แค่เครียดนะครับแล้วก็หยิบแล็ปทอปออกมาทํางานต่อให้เสร็จโดยไม่พูดกับภรรยาอีกนะครับอ่ะอันนี้เป็นตัวอย่างสถานการณนะ์เนาะฉันก็ฟังดูปกติดีใช่ไหมไม่ได้ดูมีเหมือนไม่ได,ด้เหมือนจะดูมีอะไรใช่ไหมฮะแต่ว่าความโกรธและความเครียดเนี่ยเป็นสองอารมณ์ที่เราบอกว่าเราเจอบ่อยที่สุดในที่ทํางานหรืออย่างน้อยที่สุดมันเป็นสิ่งที่เราใช้คําอธิบายมันมากที่สุดแต่บ่อยครั้งมันเป็นเพียงฉากหน้าหรือว่าฝศาดสำหรับความรู้สึกที่ลึกซึ้งกว่าซึ่งเราสามารถและควรอธิบาย ด้วยวิธีการที่ละเอียดอ่อนและมั่นยำม,มากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยมีสิ่งที่เรียกว่า emotional agility นะครับซึ่งเป็นความสามารถที่สำคัญที่ช่วยทำให้เราเนี่ยนะครับสามารถปฏิสัมพันธ์กับตัวเองและโลกได้อย่างประสบความสาเร็จมากขึ้นจริงอยู่คุณพรพิมลอาจจะโกรธแต่ว่าเธอถ้าเธอเศร้าด้วยล่ะเศร้าที่โครงการของเธอล้มเหลวและอาจจะกังวลว่าความล้มเหลวนั้นจะตามลหลอกหลอนเธอและอาชีพของเธอเมื่อคุณเจดมาขัดจังหวะเธอบ่อยความไม่ตกกังวลนั้นก็ดูเหมือนจะมีเหตุผลมากขึ้นเรื่อยๆทำไมโครงการไม่สําเร็จตอนนี้งานเธอเป็นยังงงไบ้า อารมณ์หล่านี้ทั้งหมดหล่อเลี้ยงความโกรธของเธอนะครับแต่พวกมันก็เป็นเพียงความรู้สึกแยกต่างหากที่เธอควรจะระบุและจัดการมันต่างหากเช่นกันในกรณีคุณอู๋เนี่ยนะฮะถ้าสิ่งที่อยู่เบื้องหลังความเครียดของเขาคือความจริงที่เขาไม่แน่ใจว่าเขาอยู่ในอาชีพที่ถูกต้องหรือเปล่าวันที่ยาวนานเคยสนุกแต่ตอนนี้มันไม่สนุกต่อไปแล้วอะไรอยู่ใต้ความเครียดนั้นกันแน่บางที่เราอาจจะต้องการคำศัพท์ที่ละเอียดขึ้นเพื่อบรรยายความรู้สึกของเราหรือเปล่า มีข้อมูลแสดงให้เห็นว่าเมื่อผู้คนไม่ยอมรับไม่ยอมจัดการกับอารมณ์ของตัวเองเนี่ยนะครับ well-being หรือว่าสุขภาวะของเขาเนี่ยจะตกต่ำลงนะครับเขาจะมีอาการความเครียดทางร่างกายมากขึ้นเช่นปวดหัวนอนไม่หลับหรือวิตกกังวลการมีคำศัพท์ที่เหมาะสมช่วยเราเห็นถึงปัญหาที่แท้จริงที่อยู่ตรงหน้าเพื่อนำประสบการณ์ที่ยุ่งเหยิงมาทำความเข้าใจให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นและสร้างแผนที่เพื่อแก้ไขปัญหานี่คือ3วิธีที่จะช่วยให้เราเข้าใจอารมณ์ได้แม่นยำมากยิ่งขึ้นนะครับ อันแรกนะครับคือการขยายคําศัพท์ทางอารมณ์นะครับคาพูดมีความสําคัญหากเรากำลังประสบกับอารมณ์รุนแรงเช่นโกรธจนมือสัน่นให้หยุดแป๊บหนึ่งแล้วพิจารณาว่าเอ๊ะเราจะได้มันอะไรดีนะครับเมื่อระบุได้แล้วลองคิดหาคําอีกสองคำที่จะอธิบายความรู้สึกของคุณนะครับคุณจะประหลาดใจเมื่อพบว่าอารมณ์นั้นเนี่ยลึกซึ้งกว่าอารมณ์ที่เห็นที่แรกๆเนี่ยอย่างมากเลยยกตัวอย่างเช่นอารมณ์โกรธอารมณ์โกรธเราใช้คําว่า Ang r y ใช่ไหมฮะแต่บางทีเนี่ย มันอาจจะไม่ใช่ลมโกรธอย่างเดียวหรือเปล่ามันอาจจะมีความงุนงิดหรือว่ากรัมปี้หรือเปล่าคับข้องใจ frustrated, รำคาญ annoyed, ป้องกันตัว defensive, นะฮะใจร้อน impatient, รังเกียจ disgust, คุณเครื่อง offended, งุนงิด i r r i t a t e เห็นไหมฮะว่าอารมณ์ที่เราคิดว่าเป็นอารมณ์โกรธเนี่ยจริงๆมันสามารถอธิบายได้เป็นคำศัพท์อีกมากมายแล้วอารมณ์เศร้าล่ะอารมณ์เศร้าฟังดูเหมือนเป็นอารมณ์ใหญ่ๆอันนึงใช่ไหมฮะแต่จริงๆอะ่ะในอารมณ์เศร้าเนี่ยมันไม่ใช่เศร้าอย่างเดียวหรือเปล่านะหรือว่าจริงๆมันคือผิดหวัง disappointed โศกเศร้า mournful เสียใจ regretful ซึมเศร้า depressed รู้สึกแบบอมาพาดนิ่งขยับเคย,ยื่นขึ้นหน่อยไม่ได้ paralyzed นะครับมองโลกในแง่ร้ายนะครับ pessimistic อยากร้องไห้นะ tearful ท้อแท้ dismay หรือว่าผิดหวัง disappointed อะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับอารมณ์กลุ่มวิตกกังวลนะครับ anxious ดูเหมือนรวมรวมเป็นมวนลรวมของความวิตกกังวลแต่บางทีมันอาจจะไม่ใช่ความวิตกกังวลหรือเปล่ามันคือความกลัวหรือเปล่า afraid นะฮะ ความเครียดหรือเปล่า stress นะฮะความเปราะบางหรือเปล่า vulnerable ความสับสนหรือเปล่า confused นะฮะงุนงง bewildered นะฮะสงส,ยสัย skeptical กังวล worry ร,ระมัดระวัง cautious หรือว่าประหมา่า nervous หรือเปล่าอารมณ์เจ็บปวดนะครับเราจะเรียกว่า hurt เนี่ยนะฮะเอ๊หรือมันไม่ใช่เนะี่ยหรือมันไม่ใช่แค่นั้นมันมีความอิจฉาป่ะ jealous นะครับ betrayed เปล่าถูกทรยศโดดเดี่ยว isolated ถูกพรากไป deprived ตกเป็นเหยื่อ victimized โรธแค้นนะฮะ angry นะฮะ tormented tor หรือว่า t o r t i n g abandoned อารมณ์อับอาย embarrassed นะฮะอาจจะไม่ใช่อับอายหรือเปล่าอาจจะเป็นอารมณ์โดดเดี่ยว isolated ประมาาหรือเปล่านะครับ self-conscious เหงาเปล่า lonely นะฮะด้อยกว่า inferior guilty รู้สึกผิดหนะรือเปล่าละอายใจ ashamed Pathetic คือน,น่าสมเพชหรือว่าสับสน confused ก็ได้อารมณ์ดีนะครับอารมณ์มีความสุขนะครับ แยกย่อยไปได้เยอะเลยนะอาจจะรู้สึกขอบคุณ h a n k f u l หรือเปล่าไว้วางใจ trusting สบายใจ comfortable พอใจ content ตื่นเต้น excited ผ่อนคลาย relax โล่งใจ relief ปลาบรืม elate มั่นใจ confident การกระทำแบบนี้ทั้งอารมณ์เชิงบวกเชิงลบเนี่ยมีความสำคัญเท่าๆกันตัวอย่างเช่นการสามารถพูดได้ว่าตื่นเต้นกับงานใหม่ไม่ใช่แค่ประมารหรือไว้วางใจเพื่อนร่วมงานไม่ใช่แค่เขาดีอย่างเงี้ยนะครับจะช่วยให้เรากำหนดเจตนานะครับหรือบทบาทความสัมพันธ์ในแบบที่มีแนวโน้มที่จะ นําไปสู่ความสําเร็จในอนาคตมากขึ้นเรื่องที่ 2. คือพิจรารณาความเข้มข้นของอารมณ์นะฮะเรามักจะกระโดดไปใช้คําอธิบายพื้นฐานอย่างเช่นโกรธหรือเครียดนะฮะแม้ว่าความรู้สึกของเราไม่ได้รุนแรงขนาดนั้นนะครับลองพิจรารณาตัวอย่างนี้ดูนะครับอสอนมักจะอธิบายภรรยาของเขาว่าโกรธนะฮะและเขาก็โกรธบ่อยๆเป็นการตอบโต้นะฮะแต่ตามแผนภูมิคําศัพท์เนี่ยนะฮะ ทุกอารมณ์เนี่ยมีมาหลากหลายรสชาติเมื่อพูดถึงคำอื่นๆสําหรับอารมณ์ภรรยาเขาเนี่ยเห็นว่าบางทีเธออาจจะแค่หงุดหงิดหรือว่าไม่อดทนความเข้าใจนี้เปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ของพวกเขาเพราะเขาสามารถเห็นทันทีว่าเธอไม่ได้โกรธตลอดเวลานี่นะนี่หมายถึงเขาสามารถตอบสนองต่ออารมณ์และความกังวลเฉพาะของเธอได้โดยไม่ต้องโกรธตัวเองด้วยในทํานองเดียวกันมันเปความสําคัญในการประเมินตัวเองว่าเราแค่โกรธอารมณ์เสียหรือเศร้าหรือผิดหวังอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับนอกจากเลเบลลิ่งแล้วเนี่ยถ้าให้ดีขึ้นไปอีกเนี่ยเราให้คะแนน1นึ่งถึงส จะทอนว่าเรารู้สึกถึงอารมณ์นั้นลึกซึ้งแค่ไหนมันเร่งด่วนหรือว่ารุนแรงแค่ไหนนะครับซึ่งพาม,มาสู่ข้อที่3ซึ่งสําคัญมากคือการเขียนนั่นเองน่เกเดผมว่าทำไมคนเราต้องเขียนจูเนียลนะครับเจมส์เพนนเบเกอร์ใช้เวลา40ปีนะครับวิจัยเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่างการเขียนและการประมวลผลทางอารมณ์การทดลองของเขาเผยให้เห็นว่าผู้คนที่เขียนเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เต็มไปด้วยอารมณ์จะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทั้งร่างกายและจิตใจ นอกจากนี้ในการศึกษาคนที่เพิ่งถูกเลิกออฟถูกเลิกจ้างงานเนี่ยเขาพบว่าผู้ที่ลงลึกในความรู้สึกของการของของฟีลลิ่งของมันเช่นทำทำรู้สึกอบับอายความโกรธวิตกวิตกวลอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีโอกาสที่จะได้รับการจ้างงานใหม่มากกว่ากลุ่มควบคุมที่ไม่ได้ทําอะไรเลยเนี่ยถึง3เท่าการทดลองเหล่านี้ยังเผยให้เห็นว่าเมื่อเวลาผ่านไปผู้ที่เขียนเกี่ยวกับความรู้สึกของตอนนั้นเริ่มพัฒนาความเข้าใจเชิงลึกว่าความรู้สึกเหล่านั้นหมายถึงอะไรโดยเชเวลีเช่นผมได้เรียนรู้ว่ามันทําให้ผมคิดว่าเหตุผลที่ฉันตระหนักว่า ผมเข้าใจว่ากระบวนการเขียนเนี่ยจะทำให้คุณได้มุมมองใหม่ๆเกี่ยวกับอารมณ์ตัวเองและเข้าใจอารมณ์นั้นมากขึ้นนะครับโดยส่วนตัวเนี่ยผมชอบการเขียนในสมุดกระากาแบบ t r a d i t i o n a l มากที่สุดนะครับไม่ต้อสนใจรูปแบบมากนะขอให้เขียนออกมาเถอะ เมื่อเราเข้าใจว่าเรากําลังทําอะไรอยู่นะฮะเรากาลังรู้สึกอย่างไงเนี่ยนะครับเราก็จะสามารถจัดการอารมณ์เหล่านั้นได้ง่ายขึ้นอธิบายได้แม่นยำม,มากขึ้นและในระยะยาวเนี่ยครับการเขียนจัดการอารมณ์เข้าใจเลเวลลิ่งพวกนี้เนี่ยจะช่วยเราเข้าใจชีวิตตัวเองได้ดีมากขึ้นเยอะเลยจะมีความสุขมากขึ้นเยอะเลยแล้วเชื่อไหมว่าชีวิตรอบตัวของคุณคนอื่นที่อยู่รอบตัวคุณเนี่ยก็จะมีความสุขมากด้วยเช่นกันนะครับมีประโยคหนึ่งในหนังสือข,ของซูซานเดวิดที่ผมชอบมากเธอบอกว่า we still don't like the things we don't like we just cease to be at war with them and once the war is over change can begin นะครับเราก็ไม่ชอบสิ่งเราไม่ชอบอยู่นั่นแหละแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเข้าใจมันเราเราเขียนเราเลเบลมันเราจะหยุดเหมือนกับหยุดทําสงครามกับมันได้นะครับแล้วเมื่อไหร่ที่สงครามมันหยุดแล้วเนี่ยนะครับการเปลี่ยนแปลงก็จะเกิดขึ้นได้ ที่เราท่านไหนที่สนใจนะครับมิ o ชั่นทุกดวงของเราก็กำลังจะเตรียมขายแพลนเนอร์ประจำปีแล้วนะครับซึ่งแพลนเนอร์เนี่ยเป็นหนึ่งในโปรเจกต์ใหญ่ที่สุดของเราทุกปีเพราะเราตั้งใจทำกันมากนะครับเราจะเริ่ม พรีเซลวันแรกเนี่ยวันที่9กันยายนครับเเดือน9กเดืเดติดตามในลิงก์ได้เลยนะครับต้องบอกเลยว่าปีนี้พิเศษมากจริงๆนะครับเรานำข้อมูลต่างๆฟีดแบ c k ต่างๆจากทุกท่านนะครับที่เราได้ในทุกๆปีเนี่ยนะครับมาพัฒนาแพลนเนอร์ในปีนี้ซึ่งต้องบอกว่ารับรองว่าต้องออกมาเจ๋งสุดๆแน่นอนนะครับตรงนี้ขอบคุณที่ติดตาม Mission to the Moon นะครับแล้วเราพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับหมดปัญหากลิ่นและแมะลงรบกวนเปลี่ยนขยะเศษอาหารเหลือทิ้งให้เป็นสารปรุงดิน ด้วยรากดินเครื่องย่อยเศษอาหารระบบอัตโนมัติใช้งานง่ายกระทัดรัดสไตล์มินิมอลราคาไม่แรงแถมรักโลกเพิ่มคุณค่าให้สิ่งแวดล้อมลดปริมาณฟู้ดเวสต์ได้สูงสุดถึง90%โปรโมโชั่นพิเศษ9.9ทุกช่องทางการขาย Mission to the Moon Continue with your mission.